ลุ้นรักครั้งใหม่ปรางกันนั้นรันไฮโซเรื่องล่าสุดนางเอกสาวตอบความสัมพันธ์แล้วกลายเป็นที่ถูกจับตามองขึ้นมาในทันทีหลังจากที่นางเอกสาวปรางกันนั้นรันได้ไปขึ้นโชว์ในมีข่าวกิ๊กกักกับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหลังเห็นภาพคู่ที่กึ้งให้ดอกไม้ให้สาวปรางล่าสุด1มีนาคม2566สาวปรางกันนั้นรันก็ออกมาเปิดใจเครียดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆทุกคนได้รับดอกไม้โตนั้นเหมือนจะเป็นรวมทุกอย่างคนที่ขึ้นแสดงคนที่ไปเชียร์ที่กึ้งเป็นเจ้าของงานก็ได้ดอกไม้กันทุกคนไม่อยากให้พี่เขามาอยู่ในข่าวเพราะตอนนี้หนูสดเหมือนเดิมหลังจากเป็นข่าวก็ไม่ได้ทักไปหาพี่เขาเลยในชีวิตจริงไม่มีเลยเรารู้จักกับพี่กึ้งผ่านงานนอนและเมื่อถูกถามว่ามีจีบไหมเธอกล่าวว่าคือพี่กึ้งไม่ได้จีบพี่กึ้งน่ารักดูแลดีให้โอกาสเราไม่มีสเปคแบบไหนก็ได้เขาไม่มีทีท่าว่าจะจีบเลยโสด 100% คนคุยเท่ากับ0โสดเหมือนเดิมไม่มีคนคุยตอนนี้ยุ่งมากๆไม่มีเวลาจะไปเริ่มต้นกับใครถ้าจะบอกว่าปิดก็ประมาณนั้นก็ได้แต่คนเข้ามาเยอะเพื่อนแนะนำแต่เราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่าห้ามเพื่อนแต่เราไปดูหมอดูมาด้วยเขาก็บอกว่าให้ทำงานไปก่อนครึ่งปีหลังต้องไปเช็คอีกรอบส่วนประเด็นที่โดนคนวิจารณ์เรื่องเสียงและชุดไม่ผ่านหลังขึ้นโชว์ร้องเพลงบนเวทีนั้นสาวปรางก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์ว่าส่วนตัวมองว่ามันไม่มีอะไรเลยการที่เราทำงานมันมีการติการชมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันถูกหยิบยกให้มาเป็นข่าวเฉยๆแล้วมันก็มีทั้งคนที่ให้กำลังใจและคนที่ตีเราแล้วก็มีที่เขาทะเลาะกันและเราก็ไม่อยากให้เป็นดราม่าจริงๆเวลาที่เราไปร้องเพลงเราก็แค่อยากให้คนมีความสุขพอเรามาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเสียใจว่าแบบไม่ต้องทะเลาะกันมันไม่มีอะไรคือติชมมาได้เลยแล้วเราเองก็ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วสุดท้ายไม่อยากให้ใครมาทะเลาะกันเพราะสุดท้ายวันนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆวันดีๆของเราอีกวันหนึ่งอยู่ในความทรงจำที่ดีแล้วแบบพอมีคนมาดราม่ามาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดั้งและที่โดนตำหนิเรื่องเสียงก็ไม่ได้เสียเซลล์ขนาดนั้นเพราะจริงๆเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วทุกๆงานที่ได้รับเราเต็มที่จริงๆคืออยากให้เขารู้ว่าเราเต็มที่ต่อให้ไม่มีการติชมเราก็จะพัฒนาเรื่องการร้องเพลงของเราอยู่แล้ว